สวัสดีครับผมสมิงน้ำลูกสวัสดิ์ครับครับผมพูดถึงเกมในวันนี้ซะหน่อยครับเป็นไงบ้างก็ผมเต็มที่แล้วครับผมพยายามเต็มที่ครับแล้ววันนี้ก็ดีใจมากครับผมวันนี้ทำสำเร็จครับอื้อหือนะสถานการณ์ในช่วงยก2ดูแล้วไม่ค่อยดีเลยเกิดอะไรขึ้นผมยอมรับเลยเพราะเมาแล้วเมาอีกเมาไปเมามาครับพยายามแบบตั้งสติรวบรวมแล้วพยายามสวนกลับตลอดครับตอนนั้นคิดว่าไม่รอดแล้วหรือเปล่าก็คิดว่ายังไงผมก็ต้องยืนให้อยู่ครับโดนยังไงก็ต้องยืนให้ได้ครับครับผมนะแล้วก็ยืนอยู่ได้จริงๆครับหลังจากที่หมดยก2ไปทางทีมงานพี่เลี้ยงเขาบอกอะไรกับเราบ้างบอกว่าให้มั่นใจครับแล้วเดินสับขาสับขาสับขาพอเขาโดนขาแล้วเขาก็จะอยู่ไม่รอดเหมือนกันครับอือหือแล้วก็ออกมายก3นี่ลุยเลยใช่ครับอย่างที่คิดต้องการไหมฮะก็ลูกสุดท้ายก็อย่างที่เป็นอย่างที่คิดครับเพราะว่าผมตั้งใจบินกลางเวทีแล้วโดดเพราะว่าเห็นจังหวะเขานับกรรมการโบกมือเขา3ทีเขาว่ายังเหมือนเขาจะไม่สู้แล้วผมก็วิ่งใส่เลยครับตอนนั้นผมวิ่งใส่เลยโดดทีใช่ครับนะแล้วก็ชนะน็อกด้วยนะใช่ครับก่อนชกคิดว่าไฟนี้ตั้งใจจะมาเก็บ 350,000 มั้ยโหผมตั้งใจว่าไฟนี้ผมมาเอาโบนัสครับผมมาคว้าโบนัสเลยเฉพาะเลยครับตอนยก3นี่ตอนยกเราก็โดนอีกนะโดนอยู่ครับผมโดนตรงไหนบ้างจำได้ไหมก็โดนตรงปลายคางครับผมโดนจังหวะปลายคางไปเมาครับแต่ว่าตั้งสติครับเก่งนะน้ำหนักมีปัญหาได้ไหมไฟนี้ถามว่าก็เกือบมีปัญหาอยู่ครับเพราะว่าเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาผมไปเกณฑ์อาหารครับผมเดินทางจากกรุงเทพกลับไปที่จันทบุรีครับผมโดยหัวหน้าค่ายคนไปส่งเพราะว่าไม่อยากให้ผมเดินทางเองมันจะเหนื่อยแล้วผมกลับมาน้ำหนักผมเกินเยอะครับผมต้องมาวิ่งกลางคืนต่อผมมาทำน้ำหนักตอนกลางคืนต่อซึ่งเหนื่อยมากวันนี้เนี่ยทำกี่ปอนด์เลยครับวันที่3ผมเกินอยู่6โลครับผมโอ้6โล6โล6กิโลมาต่อยวันที่7ใช่ครับ4วันครับผมวิ่งวันนั้นลงมา2โลกว่านะฮะแล้วผลการจับฉลากใบดำใบแดงเป็นไงฮะใบดำครับผมได้ใบดำครับยังหาเกียรติได้ต่อไปสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ผมซ้อมมาเต็มที่ครับผมตั้งใจมากครับซ้อมไฟนี้เหนื่อยมากครับทุกคนเหนื่อยกับผมหมดแล้วทั้งหัวหน้าค่ายบังหมัดทั้งเทรนเนอร์ผมนะครับอับบาสนะครับซ้อมผมหนักมากครับเพื่อไฟนี้เลยครับผมตั้งใจมาแจ้งเกิดครับผมตั้งใจมากไฟที่แล้วนี่ก็ชนะมาเหมือนกันไฟแต่ไฟที่แล้วได้นับครับเสียดายไหมไฟที่แล้วไม่ลงครับผมใช่ครับเสียดายครับเพราะจังหวะที่เราบุกเข้าไปเพราะสวนมาผมก็หงายท้องเหมือนกันไอ้นับ8นี่หมัดอะไรหมัดซ้ายกว่าหุบซ้ายครับผมซ้ายเต็มเลยใช่ไหมครับผมในคนถามมาเยอะเหลือเกินเรื่องของการใส่แว่นเป็นนินจาเต่านี่มันเกิดอะไรขึ้นด้วยตั้งแต่ผมเป็นเด็กเพื่อนชอบเรียกผมว่านินจาเต่าครับก็จะเรียกกันมาผมก็เลยว่าเอาว่าคาแรคเตอร์เนี่ยแหละครับไปผมจะต้องเกิดให้ได้ผมว่าแต่งตัวเป็นนินจาเต่าเลยครับตอนแรกกะว่าจะมาดองมาด้วยแต่ว่ามันหาไม่ได้ครับก็เลยมาแค่นี้ก่อนครับเนาะแสดงว่างวดต่อไปต้องมาเต็มยศนะก็อาจจะเต็มยศครับรอติดตามได้ครับครับผมเงิน300,000นี่เอาไปทำอะไรครับอย่างแรกผมให้พ่อครับผมให้พ่อก่อนแล้วก็เก็บไปซื้อวัวครับเพราะว่าผมจะทำฟาร์มทำวัวทำตั้งใจทำฟาร์มที่ไหนที่บ้านครับผมที่บ้านผมเป็นฟาร์มอยู่แล้วผมก็ไปซื้อวัวเพิ่มครับผมบ้านอยู่ที่ไหนอยู่จันทบุรีครับอำเภอเมืองเลยครับผมอ่ะมีอะไรฝากวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ผมอยากขอบคุณนะครับบังหมัดลูกสวนนะครับผมแล้วก็ซอเอนะครับผมแล้วก็นาเทพแล้วก็ท่านสอจอนะครับผมที่ดันผมมานะครับผมว่าถ้าไม่มีพวกเขาผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ผมจะไปอยู่ที่ไหนครับเพราะว่าผมเป็นนักมวยที่ไม่มีใครเอาเลยครับอันนี้พูดเต็มปากเลยครับจนผมได้เข้ามาเจอซอเอเขาได้เปิดโอกาสให้ผมได้ต่อยให้ผมได้โชว์จนดันผมมาถึงทุกวันนี้ครับนมเล็กเป็นไงบ้างเริ่มเข้ามือยังเริ่มเข้ามือนะครับพอเราโดนแล้วเราสึกว่าเราอยู่ได้ครับเราก็จะเริ่มชินไปเรื่อยๆครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับวันลุมพินีผมก็ตั้งใจว่าจะไปให้สุดกว่านี้ครับถ้าผมยังไม่มองถึงเบอร์หนึ่งครับแต่ว่าผมจะพยายามชนะไปเรื่อยๆครับผมทิ้งท้ายนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากทุกคนช่วยเชียร์ด้วยนะครับสมิงดำลูกสวนนะครับถ้าวันนี้ผมต่อยยังไม่ดีประการใดก็คอมเมนต์ได้นะครับผมจะได้เอามาแบบปรับปรุงตัวเองนะครับผมซึ่งไฟที่แล้วก็มีคอมเมนต์นะครับว่าผมไม่มีสอบไม่มีอะไรวันนี้ผมก็พยายามมีแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าจะพยายามให้มากกว่าเดิมครับโอเคขอแสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวพี่ขออีกนิดนึงนะคือช่วงนี้